จับปลาสองมือหน้าตาซื่อๆแล้วคุณยายดื้อนักหนาถึงคุณจะเป็นท่านคุณหรือเจ้าพระยาเอาเงินมาลูกหน้าฉันว่าก็ไม่มีทางคุณยาจับปลาสองมือคืนเอาดื้อดื้อคนคือคุณเข้าตารางขอที่อย่ามาสู้สิตีน้ำพรางเห็นใจคนอื่นบ้างอย่าทำให้นางต้องช้ำหัวใจจับปลาตัวเดียวมันกว่าถึงเธอดิ้นสุดชีวาก่อนจนปัญญาจะดิ้นหลุดไปจับปลาสองมือที่สุดดิ้นหลุดจนได้ฉะนั้นคุณควรเลิกใช้วิธีจับปลาสองมือคุณอย่าเหยียบเรือสองแคมจะไม่ได้แอมเพราะคุณเดินแต้มไม่ซื้อหางปลาอย่าหมายว่าหวังจะได้หอบเอื้อแถมยังจะสิ้นชื่อหมดความเชื่อถือจากสาวทุกคนปลาสองมือคุณอย่าเหยียบเรือสองแคมจะไม่ได้แอมเพราะคุณเดินแต้มไม่ซื้อหางปลาอย่าหมายว่าหวังจะได้หอบเอื้อแถมยังจะสิ้นชื่อหมดความเชื่อถือจากสาวทุก